ไทยกรุงศรีแตกแผ่นดินไทยเสียให้พวกเขาพระเจ้าตากสินรวมไทยพลพี่น้องเราต่อสู้เพื่อเอาไทยกลับคืนฝ่าชีวิตฝ่าตายฝ่าคมมีดกรีดแทงพระเจ้าตากสินท่านยอมแลกด้วยชีวิตตั้งกองทัพรวมไทยพลก่อกำลังสู้อีกคนพระเจ้าตากสินท่านสู้ตายเพื่อชาติไทยวันนี้ลองหันมองไทยของเราไม่ต่างกับคราวเสียกรุงศรีอิสรภาพพี่น้องไทยต้องริบรีก็เราเป็นหนี้ต่างชาติเขาซึ่งในวันนี้ไม่มีพระเจ้าตากสินสู้งานแต่ในวันนี้เรามีหลวงตาท่านเป็นพระบวชเรียนสืบและสานพระศาสนาแต่ท่านมาช่วยชาติไทยหลวงตามหาบัว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 ช่วยกันพี่น้องทุกคนร่วมน้ำใจช่วยกันคงไว้ชาติไทยนี้ร่วมกองธรรมะตามหลวงตาเดี๋ยวน้องพี่ช่วยกันวันนี้เพื่อชาติไทยอย่าให้ช้านานต้องร่วมแรงร่วมใจกอบและกู้ชาติไทยกลับคืนมาแหล่งธรรมะร่มเย็นจะสืบสานต่อมาสืบต่อมาต่อมาคู่ชาติไทยร่วมพลังกันเถิดนาเพื่อชาติไทยช่วยกันพี่น้องไทยช่วยกันกู้ชาติไทยเสียกรุงศรีอิสรภาพพี่น้องไทยต้องริบรีต้องเราเป็นหนี้ตามชาติเขาสิ่งในวันนี้ไม่มีพระเจ้าตากสินสู้งานแต่ในวันนี้เรามีหลวงตาท่านเป็นพระบวชเรียนสืบและสานพระศาสนาแต่ท่านมาช่วยชาติไทยแต่ท่านมาช่วยชาติไทยหลวงตามหาบัว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 ช่วยกันพี่น้องไทยช่วยกันผู้ชาติไทยช่วยกันพี่น้องไทยช่วยกันผู้ชาติช่วยกันแก้ปัญหาหลวงตาเลยไม่รอรีท่านดังมวยขึ้นเวทีไม่สลบไม่นี้เคยดูทีวีเสนอข่าวสู้ต่อไปเลือดไทยสมัครสมานเลิกแบ่งชั้นหันหน้าต้านภัยพวกเราจิตใจชาติไทยผู้ศาสนาด้วยผ้าป่าช่วยชาติของหลวงตาเราหลวงตาบัวคู่ชาติต้องผงาดเทียมเขาขอเงินทองทานโบสถ์เวียนตาไม่เอาด้วยเมตตาหมู่เฮาจึงคิดแบ่งเบาช่วยพันคน
ตายังมั่นใจทำได้หากชาวไทยเฉลียวคนเดียวไม่ได้แน่นอนผ้าป่าผ้าชาติหลุดพรเกิดกุศลแน่นอนหลวงตาให้พรสุดแสนสมัครสมานเลิกแบ่งชั้นหันหน้าต้านภัยพวกเรารวมจิตใจชาติไทยผู้ศาสนาช่วยผ้าป่าช่วยชาติของหลวงตาเราหลวงตาบัวคู่ชาติต้องพังอาจเทียมเขาขอเงินทองทานโบสถ์มีน้ำตาไม่เอาด้วยเมตตาหมู่เฮาจึงคิดแบ่งเบาช่วยพันธนตายังมั่นใจทำได้หากชาวไทยเฉลียวคนเดียวไม่ได้แน่นอนผ้าป่าผ้าชาติหลุดทอนเกิดกุศลแน่นอนหลวงตาให้พรสุดแสนขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนพลตำรวจโทคำลนดียวนิตประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายธูปเทียนแผ่ตามลำดับครับกับผมจากนั้นขอกราบเรียนเชิญพลตำรวจตรีพิจารณ์ไสยวัฒน์รองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนกล่าวรายงานการดำเนินงานโครงการผ้าป่าช่วยชาติหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและอาราธนาศีลตามลำดับครับผมกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนพร้อมด้วยกลุ่มคณะศรัทธาชาวจังหวัดกาญจนบุรีนำโดยกลุ่มสตรีอาสาพัฒนามีความศรัทธาและตระหนักถึงการที่พระเดชพระคุณพระราชญาณวิสุทธิโสพลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้ออกมาเป็นผู้นำในการปลูกศรัทธาประชาชนมองชาวไทยให้ร่วมใจกันเสียสละตั้งกองทุนผ้าป่าช่วยชาติการรวมน้ำใจสร้างความเป็นความสามัคคีเป็นปึกแผ่นแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชาติบ้านเมืองตลอดจนถึงการคุณได้เมตตาแสดงธรรมให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนได้นำธรรมะเป็นหลักใจในการแก้ปัญหาครอบครัวและสังคมเป็นส่วนรวมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
ให้ถูกต้องตามคันลองครองธรรมแห่งศีลธรรมอันดีงามณศรัทธาทุกฝ่ายรู้สึกซาบซึ้งในความเมตตาของหลวงตาเป็นที่สุดที่ท่านเมตตามาโปรดชาวคณะจังหวัดกาญจนบุรีแม้ท่านจะชราภาพด้วยวัยและธาตุขันธ์อันนำมาซึ่งความปิติยินดีแก่คณะกรรมการกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนและชาวจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอย่างยิ่งด้วยเจตนากุศลแห่งความสามัคคีเสียสละพร้อมเพรียงซึ่งยากแก่ชาติไทยในขณะนี้จงเป็นอานิสงส์ให้ชาติไทยเรามีความเป็นปึกแผ่นแน่นหนามั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้คนไทยมีคุณธรรมเป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวทางจิตใจและขอให้หลวงตามีธาตุขันธ์ที่แข็งแรงเป็นร่มโพร่มไทรและเป็นหลักจิตหลักใจแห่งพวกเราชาวไทยตลอดไปด้วยเทอญตั้งใจรัตนาธรรมนะครับพรหมาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันทีวรังอายาจทะสันติทะสัตตาปราชคะชาติกาเตเสถุธรรมังอนุกรรมปิมังประชังความกรุณาจากช่างภาพทั้งหลายเวลขณะที่แสดงธรรมกรุณาอย่าได้ถ่ายภาพงดการถ่ายภาพโดยประการทั้งปวงนะเพราะการถ่ายภาพเป็นค่าสืบต่อการแสดงธรรมทั้งการฟังด้วยซึ่งมักมีอยู่เสมอ จึงต้องได้เตือนกันด้วยลึก เวลาแสดงธรรมต้องการความสงบวันนี้เป็นวันอุดมมหามงคลแก่พี่น้องชาวไทยเรามีจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมเพียงกันมา บริจาคเพื่อการช่วยชาติโดยมีท่านผู้บัญชาการต่อตำรวจตะเวนชายแดนและท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและมาเป็นร่มโพร่มใส
กับพี่น้องชาวไทยทั้งหลายในการบริจาคคราวนี้หลวงตารู้สึกว่ามีความซาบซึ้งกับพี่น้องชาวไทยทั้งหลายนับแต่ท่านผู้บัญชาการตชด.และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลงมาจนกระทั่งถึงประชาชนพี่น้องชาวไทยเราทั้งหลายที่จะมารวมกันคราวนี้รู้สึกว่าได้รับความร่วมมือตลอดมานับตั้งแต่หลวงตาได้เริ่มเป็นผู้นำในการช่วยชาติโดยทางศาสนาคือศาสนาเป็นผู้นำคำว่าศาสนาเป็นผู้นำนั้นหมายถึงความสะอาดความเลิศเลออยู่กับศาสนานี้ทั้งนั้นเพราะศาสนาพุทธของเราเสียงดังไปทางนี้นะแปลกอยู่เสียงไมโครโฟนหรืออะไรกระเทือนมาทางด้านนี้เสียงไมโครโฟนกระเทือนมาทางนี้เทศไม่สะดวกเป็นยังไงไหมถ้าเสียงกระทบแล้วการเทศไม่สะดวกเลยต้องขออภัยด้วยเป็นยังไงควรจะเปลี่ยนไม่หันไปทางโน้นทั้งหน่อยมันกระเทือนอย่างนี้มีหมายเป็นยังไงพอแก้ไขได้ไหมเริ่มเป็นข้าศึกต่อการแสดงธรรมไม่พอแก้ไขได้ไหม ถ้าการแสดงธรรมถ้าเสียงสะท้อนกลับมานี้จะมากระแทกภายในโรคในหัวใจซึ่งพอสงบบ้างนี่กำเริบขึ้นในขณะที่ได้รับความกระทบกระเทือนจากเสียงภายนอกเข้ามาในขณะที่แสดงธรรมหากว่าพอแก้ไขได้ก็อยากจะให้แก้ไขบ้างนะเพื่อเป็นการสะดวกในการแสดงธรรมต้องขออภัยจากพี่น้องทั้งหลายขอเวลาเล็กน้อยเพื่อความสะดวกแก่การฟังและการแสดงธรรมเวลานี้เสียงไม่รู้สึกกระทบในการแสดงธรรมไม่สะดวกหากพอแก้ไขได้ก็อยากให้แก้ไขเสร็จแล้วนะแก้แล้วนะเสียงกระทบนี้เป็นภัยต่อโรคหัวใจด้วยนะเมื่อกระเทือนเข้ามาโรคหัวใจภายในรู้สึกกำเริบขึ้น นี่ตั้งใหม่นะต้องขออภัยจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันด้วยว่าหลวงตานี้ แก่มากแล้วเวลานี้อายุหลวงตาได้85ปีกับ8เดือนแล้วตามปกติก็ได้งดการแสดงธรรมมาตั้งแต่อายุ80ไม่แสดงที่ไหนๆเลย ถูกนิมนต์ไปในที่ต่างๆในงานต่างๆก็งดเว้นทั้งหมดไม่แสดงแต่เมื่อมาเห็นความจำเป็นแห่งชาติไทยของเรากำลังตกอยู่ในภาวะคับขันเช่นนี้ก็ทนไม่ได้ด้วยอำนาจแห่งความเมตตาจึงได้มาแสดงตัวออกเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายเมื่อได้ออกมาเป็นผู้นำการติดต่อสื่อสารการเทศนาว่าการก็ย่อมเป็นไปด้วยกัน ด้วยเหตุนี้จึงได้ขึ้นเวทีบ้านแก่แสดงธรรมบ้านแก่รู้สึกไม่มีความสะดวกเลยแต่ก็ทนเอาหากพี่น้องทั้งหลายได้ฟังอาจฟังธรรมขาดวรรคขาดตอนไปไม่ติดต่อสืบเนื่องกันก็ต้องขอไปด้วยเพราะเกี่ยวกับเรื่องความจำพูดไปหลงลืมไปตกไปบางทีก็ต้องตั้งใหม่อยู่เรื่อยๆอย่างนั้นแหละเพราะความจำ เสียงสะเทือนสะท้อนนี่ยังไม่อยู่นะกระเทือนสะท้อนอยู่ตลอดมาทางเก่าเนี่ยทางด้านนี้การทำไม่สะดวกถ้ามีเสียงสะท้อนแล้วไม่สะดวกเลยคือเทปนี้ปั๊บกระเทือนเข้ามาที่เก่าเนี่ยเหมือนกับว่าเจ้าของเทปต
จ้าของโจทย์เจ้าของตอบเจ้าของเองในขณะนั้นเสียงสะท้อนไปไม่สะดวกเป็นยังไงหมุนออกไปสักนิดหนึ่งได้ไหมหมุนออกไปอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมต้องขออภัยจากพี่น้องทั้งหลายด้วยนะต่อไปเรื่อยนี่บัดนี้เทศได้3กันแล้วนะคือ2กันเริ่มต้นแล้วกันนี้เป็นกัน3แล้วนี่หลวงตาเทศเป็นกันที่3แล้วมาครู่เดียวได้3กันวันนี้หลวงตาได้มาพบกับพี่น้องชาวกาญจนบุรีของเราที่อื่นๆได้ไปหลายภาคคราวนี้ได้มาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายเกี่ยวกับการช่วยชาติไทยของเราเพราะชาตินี้เป็นของสำคัญมากสัตว์เขาก็รักชาติของเขาไม่ว่าสัตว์ประเภทใดเขารักชาติของเขาทั้งนั้นชาติยังมีหัวหน้าเป็นผู้นำของแต่ละสัตว์ประเภทต่างๆเขามีผู้นำทั้งนั้นเรียกว่าหัวหน้าฝูงสัตว์ชนิดต่างๆเขามีหัวหน้าฝูงคอยฟังเสียงหัวหน้าฝูงเป็นสำคัญนี่ชาติไทยของเราก็มีทั้งชาติมีทั้งศาสนาเรียกว่าเป็นหัวหน้าเป็นล้มโพลัยแห่งชาติไทยของเราทางบ้านเมืองก็มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแห่งชาติไทยทางศาสนาก็มีพระพุทธศาสนาพวกเราทั้งหลายเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนาเป็นจิตใจตลอดมาเพราะฉะนั้นการนำชาติจึงจำเป็นทั้งสองฝ่ายคือทางโลกได้แก่ทางบ้านเมืองก็ช่วยเต็มกำลังความสามารถไปทางด้านหนึ่งทางด้านศาสนาก็ช่วยไปอีกด้านหนึ่งสำหรับทางชาติทางศาสนาหนักไปในทางด้านศีลธรรมคือการแนะนำให้อุบายสั่งสอนวิถีทางที่จะก้าวเดินด้วยความประพฤติหน้าที่การงานซึ่งไปจากจิตใจที่ได้รับการอบรมจากธรรมซึ่งเป็นความถูกต้องดีงามแล้วนี่เป็นของสำคัญมากทีเดียวศาสนาพุทธของเราเป็นศาสนาชั้นเอกเป็นศาสนาที่เลิศเลอเป็นศาสนาคู่บ้านคู่เมืองมาดีกับกี่กันแต่ในระยะนี้มีพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระสมณะโคดมทรงเป็นศาสดาประธานพระโอวาทไว้เป็นองค์แทนพระพุทธเจ้าของเราเรียกว่าศาสนาพุทธพวกเราทั้งหลายถือศาสนาพุทธก็ขอให้ปฏิบัติตามหลักแห่งศาสนาพุทธนี้เป็นสำคัญการเป็นอยู่ปูวายทุกด้านทุกทางของเราต้องมีศาสนาเป็นธรรมชาติที่คอยแนะแนวทางให้ถ้าไม่มีศาสนาเป็นเครื่องแนะแนวทางแล้วก็เท่ากับปลูกบ้านไม่มีแปลนปลูกสุ่ม4สุ่ม5ไม่สำเร็จประโยชน์แม้จะปรากฏขึ้นมาก็เพียงเล็กน้อยนอกนั้นก็ล้มเหลวไปเพราะขาดแปลนซึ่งเป็นเครื่องยืนยันในการปลูกบ้านปลูกเรือนนี่การปลูกสร้างจิตใจของเราก็ต้องอาศัยศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นแบบแปลนแผนผังอันดีงามเพื่อเราจะได้ดัดแปลงกายวาจาซึ่งเป็นการปลูกตัวของเราเองปลูกกายวาจาใจของเราให้ดำเนินตามแถวทางแห่งศาสนาที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วที่เรียกว่าแปลนบ้านแปลนเรือนนี่คือแปลนศาสนาสอนประชาชนชาวพุทธเราให้รู้จักปฏิบัติตัวตามแนวของศาสนาคารวะก็ให้มีศีลมีธรรม
ประจำตนก็เรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนาเรียกว่าสร้างตนตามแนวแห่งธรรมหน้าที่การงานความประพฤติของเราก็ไม่สกปรกโสมมเป็นไปด้วยความสะอาดราบรื่นดีงามถ้ามีศาสนาเนี่ยเป็นแนวทางแล้วพระที่ปฏิบัติที่บวชมาแล้วก็ต้องเดินแบบตามแบบแปลนของพระเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเป็นแปลนนั่นเองมีศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติหลุดพ้นนี่แล้วตั้งแต่เป็นแปลนของศาสนาที่ชี้บอกไว้ให้ดำเนินตามรักษาศีลเราก็เริ่มต้นปฏิบัติตามศีลของเราศีลทำความอบอุ่นให้แก่จิตใจเรียกว่าศีลสมบัติศีลเป็นสมบัติอันอบอุ่นแก่ผู้มีศีลมีธรรมภายในใจ จากนั้นทางด้านพระส่วนมากท่านจะสอนถึงเพื่อความวิมุตติหลุดพ้นเป็นส่วนมากยิ่งกว่าอย่างอื่นก็สอนทางด้านสมาธิสอนทางด้านปัญญาเป็นการถอดถอนกิเลสออกจากจิตใจเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นเรียกว่าสร้างตัวของเราหรือสร้างบ้านสร้างเรือนของใจเป็นขั้นเป็นภูมิตั้งแต่เริ่มศีลก็เป็นเหมือนกับว่าวางรากฐานอันหนึ่งไว้แล้วสมาธิปลูกสร้างขึ้นมาปัญญาปลูกสร้างขึ้นมาเสริมขึ้นมาจนถึงวิมุตติหลุดพ้นเรียกว่าบ้านคือเรือนของใจได้ถึงขั้นสมบูรณ์พูนผลแล้วดังพระพุทธเจ้าท่านทรงสร้างพระองค์เองโดยสยามภูไม่ต้องไปหาแบบแกนแผนผังครูอาจารย์จากผู้หนึ่งผู้ใดเลยทรงสอแสวงหาเองประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญพระองค์เองจนได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกขึ้นมานี่เรียกว่าเรือนใจของท่านสมบูรณ์พูนผลเต็มที่แล้วเรือนใจที่มีธรรมเป็นเรือนใจนี้เลิศเลยยิ่งกว่าเรือนทั้งหลายบ้านทั้งหลายเป็นอย่างมากนี่แหละท่านนำเรือนใจคือธรรมอันเลิศเลยนี้มาสั่งสอนพวกเราให้ได้พากันดำเนินตามแนวทางแห่งธรรมนี้เรียกว่าเราพยายามเดินตามแบบแผนผังแห่งศาสนธรรมใจของเราหาที่ยึดที่เกาะอยู่ตลอดเวลาส่วนมากยึดสิ่งที่ไม่ค่อยเป็นสาระหรือไม่เป็นสาระซะมากต่อมากทำความเดือดร้อนแก่จิตใจเพราะไม่มีศาสนาเป็นแบบแปลนแผนผังหรือไม่สนใจต่อการดำเนินตามหลักศาสนาจึงมักเกิดความเดือดร้อนเสมอศาสนาจึงเป็นความจำเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติเป็นแนวทางอันดีงามของพวกเราทั้งหลายเช่นชาติของเรานี้ถ้าไม่มีกฎมีเกณฑ์มีศาสนาเป็นเครื่องนำก็ล้มเหลวไปได้อย่างง่ายดายนี่ต้องชาติคือกฎหมายบ้านเมืองเป็นเครื่องบังคับในส่วนภายนอกที่มองเห็นด้วยตาภายในได้แก่ศีลธรรมเป็นกฎเกณฑ์ข้อบังคับจิตใจทั้งที่ลับและที่แจ้งให้ปฏิบัติตัวโดยถูกต้องตลอดไปนี่เรียกว่าการปกครองชาติบ้านเมืองของเราแล้วย่นเข้ามาถึงตัวของเราแต่ละคนละคนให้มีกฎข้อบังคับกฎหมายก็มีไว้แล้วเป็นแบบเป็นฉบับแต่กฎหมายนั้นมีที่ลับที่แจ้ถ้าเป็นที่ลับแล้วจะทำความชั่วช้าละมกมากน้อยเพียงไรไม่มีใครจับใครจับได้แล้วคนนั้นก็ถือตนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีโทษมีภัยถ้าเป็นศาสนาแล้วไม่มีที่แจ้งที่รับถ
ทำผิดที่ตรงไหนก็เป็นความผิดที่ตรงนั้นทำถูกที่ใดก็ตามไม่มีคำว่าที่แจ้งที่รับแต่มีขึ้นกับการกระทำของตนเองการกระทำดีการกระทำชั่วทำที่จิตใจใจเป็นผู้สร้างต้นเหตุขึ้นมาผลจึงปรากฏขึ้นที่ใจโดยลำดับลำดาโดยไม่ต้องมีที่แจ้งที่รับเข้ามาเป็นสักขีพยานเพราะตัวเองผู้ทำเป็นสักขีพยานแห่งการกระทำของตนแล้วท่านจึงสอนให้พวกเราทั้งหลายเคารพธรรมคือเคารพคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามากำกับกับใจของตนเสมออย่าได้ละเว้นชาวพุทธของเราต้องมีธรรมเป็นเครื่องบังคับจิตใจเพราะใจนี้ดีดดิ้นวุ่นวายและสำลักสายทะเยอทะยานด้วยอำนาจแห่งกิเลสที่มันครอบงำจิตใจแล้วฉุดลากจิตใจออกไปสู่ทางต่ำช้าเร็วสามเราก็ต้องถูกฉุดถูกลากไปทำความชั่วช้าหลามกให้เป็นความสกปรกโสมมภายในจิตใจกายวาจาของตนและสร้างความทุกข์ขึ้นภายในใจของเราเองแม้คนอื่นไม่เห็นเราก็เห็นด้วยตัวของเราเองนี่เป็นของสำคัญที่เราจะต้องศาสนาเข้ามากำกับให้พากันระมัดระวังเสมอคนไม่มีศาสนาเรียกว่าคนไม่มีคุณค่าไม่มีหลักยึดเวลาตายแล้วก็ล้มเหลวล้มเหลวไปตามยถากรรมดังที่ท่านแสดงไว้ว่าตายไปตายไปแบบยถากรรมคือไม่มีฝั่งมีฝาไม่มีสิ่งที่พาให้เกาะให้ยึดก็ต้องจมลงไปได้นั่นเองจมลงไปสู่ความทุกข์ความทรมานเราจึงต้องมีธรรมเป็นเครื่องรักษาภายในจิตใจของเราคำว่าธรรมนั้นเมื่อพูดตามหลักธรรมชาติแห่งธรรมแท้แล้วเป็นธรรมธาตุครอบโลกธาตุนี้หมดเป็นธรรมธาตุท่านผู้บริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นเข้าถึงนิพพานแล้วก็คือเข้าถึงธรรมชาติอันนี้แหละนี่เรียกว่าธรรมธาตุธรรมอันนี้ไม่เคยสูญสิ้นไปจากโลกจากโลกสารมีประจำท่านจึงเรียกว่าธรรมมีอยู่ธรรมมีอยู่แต่ธรรมนั้นอะไรจะเป็นสักขีพยานนอกจากใจผู้ที่จะสัมผัสสัมพันธ์ได้แต่ผู้เดียวเท่านั้นอย่างอื่นสัมผัสสัมพันธ์ทำไม่ได้ด้านที่ท่านแสดงไว้ตั้งแต่ต้นเริ่มต้นของผู้จะสร้างคุณงามความดีสร้างความสงบใจให้เห็นประจักษ์แก่ตนนั้นท่านสอนให้อบรมจิตตภาวนาคำว่าจิตตภาวนาได้แก่การสอดส่องมองดูความคิดความปรุงของใจซึ่งเป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสฉุดลากไปตลอดเวลาให้ดูจิตใจของตนด้วยสติเมื่อดูจิตใจของตนด้วยสติแล้วเราจะเห็นความเคลื่อนไหวของใจที่คิดไปในแง่เสียหายต่างๆโดยลำดับลำดาแล้วระงับดับความคิดนั้นได้จิตเข้าสู่ความสงบเย็นใจพอจิตเข้าสู่ความสงบเย็นใจนั้นเรียกว่าเริ่มสัมผัสธรรมแล้วเริ่มรู้ธรรมภายในใจแล้วและเริ่มเชื่อว่าธรรมมีอยู่ธรรมมีอยู่นั้นรับรู้ได้ด้วยใจแล้วนี่เรียกว่าสักขีพยานแห่งความรับรองว่าธรรมมีอยู่นั้นมีอยู่กับใจนิ่งของเรานี่แหละเพราะธรรมชาติของธรรมแล้วไม่มีอันใดสัมผัสรับรู้ได้เลยนอกจากใจดวงเดียวท่านสอนให้ลงอบรมจิตใจเพื่อจะได้สัมผัสสัมพันธ์ธรรมขึ้นที่ใจของตัวเองให้เกิดความสงบเย็นใจเช่นเราเป็นชาวพุทธนั่งภาวนาไม่ว่าพระว่าเนนว่าคารวาสเวลา
มีพออบรมจิตใจได้เช่นเข้าห้องพระไหว้พระสวดมนต์แล้วให้เจริญเมตตาภาวนารักษาจิตใจของตนด้วยสติให้มีความสงบเย็นพอจิตได้รับการรักษาด้วยสติอยู่โดยดีแล้วจะปรากฏความสงบเย็นใจขึ้นมานี่เรียกว่าธรรมเริ่มปรากฏที่ใจแล้วความมากน้อยเพียงไรแสดงให้เห็นความสุขที่เกิดขึ้นมาในเวลาเดียวกันนั้นมากน้อยนั้นธรรมก็ย่อมไปกับใจของเราว่าธรรมเริ่มปรากฏแล้วเริ่มปรากฏที่ใจของเรานี่เรียกว่าธรรมมีอยู่ที่ใจของผู้บำเพ็ญคือใจของผู้บำเพ็ญ นั่นแหละเป็นผู้จะยึดธรรมเข้ามาเป็นสมบัติของตนได้ธรรมเป็นกลางกลางเมื่อผู้ใดเสาะแสวงหาก็ได้มาเช่นเดียวกับสมบัติเงินทองเข้าของนี่เป็นของกลางกลางใครมีความขยันหมั่นเพียรอุตสาห์พยายามเสาะแสวงหาทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็ปรากฏขึ้นมาเป็นสมบัติของตนได้ธรรมก็เป็นเช่นเดียวกันธรรมเป็นของกลางกลางเป็นธรรมชาติกลางกลางใครมีความรักความสงวนในธรรมรักใคร่ใฝ่ใจในธรรมบำรุงจิตใจด้วยจิตตภาวนาทำความสงบเย็นใจด้วยสติท่านเรียกว่าอบรมใจหรือภาวนาธรรมจะเริ่มปรากฏขึ้นที่ใจเป็นความสว่างสวัยความสงบร่มเย็นขึ้นที่ใจของเรานั่นแหละนี่เรียกว่าธรรมสมบัติได้ปรากฏขึ้นแล้วที่ใจเพียงเท่านี้ก็เป็นสักขีพยานให้ได้รับความแน่ใจและอุ่นภายในตัวเองว่าวิถีจิตของเราที่จะไปเกิดไปตายในภพใดนั้นจะเป็นเครื่องประจักษ์ยืนยันตนได้ว่าเราจะไม่ไปตกทุกข์ได้ยากลำบากเช่นตกนรกอเวจีเป็นต้นเพราะธรรมไม่เคยพาผู้ใดไปตกนรกนอกจากกิเลสเท่านั้นพาให้สัตว์โลกตกนรกมากมายกายกองทำแล้วฉุดลากขึ้นมาจากหล่มลึกคือความทุกข์ทั้งมวลทำฉุดลากขึ้นมาเนี่ยใจของเราเมื่อปรากฏเป็นความขึ้นด้วยการอบรมแล้วจะประจักษ์ในตัวเองว่าเราได้ที่พึ่งแล้วคือสมาธิความสงบใจเป็นที่พึ่งของใจเพียงเท่านี้เราก็มีความอบอุ่นภายในตัวของเราเองแม้จะตายเมื่อไหร่เราก็ไม่มีความเดือดร้อนเพราะหลักของใจเครื่องยึดของใจที่ปลอดภัยไร้ทุกข์เราได้ครองอยู่แล้วเวลานี้นี่คือธรรมเป็นสมบัติของใจมาเป็นสมบัติของเราผู้บำเพ็ญแล้ว นี่เป็นเรียกว่าธรรมเป็นกลางๆใครเสาะแสวงหาก็ได้มาที่ตัวของเราเองเฉพาะอย่างยิ่งที่ใจของเราใจมีความสงบเยือกเย็นเป็นสุขใจเป็นเสียอย่างเดียวเท่านั้นเรียกว่าโลกนี่กว้างขวางไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเป็นผู้พาให้กว้างขวางเพราะใจไม่มีความทุกข์บีบคั้นมีความสว่างสวัยกระจ่างแจ้งภายในจิตใจของตนจึงกลายเป็นโลกที่กว้างขวางขึ้นมาที่ใจของผู้มีธรรมถ้าใจคับแคบตีบตันใจถูกกิเลสตัณหาครอบงำทำให้โลภให้โกรธให้ทะเยอทะยานอยู่ไม่หยุดไม่ถอยแล้วเรียกว่าใจนี่สั่งสมความทุกข์ขึ้นมาแล้วบีบคั้นจิตใจให้เกิดความทุกข์ความทรมานภายในใจโลกจะกว้างแสนกว้างก็มาทุกข์อยู่ที่ใจแห่งเดียวนี่เป็นฝ่ายที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจเรียกว่ากิเลสส่วนธรรมเมื่อได้ปรากฏขึ้นที่ใจแล้วย่อมเป็นความสงบเย็นใจเป็นลำดับลำดานี่เป็นสักขีพยานแห่งชาวพุทธของเราที่ควรจะบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นภายในใจคือลมใจวันหนึ่งคืนหนึ่งอย่าได้ปล่อย
ปะละเลยไปเสียทั้งคืนเช่นวันคืนหนึ่งมี24ชั่วโมงควรจะสละละวางงานทั้งหลายซึ่งเป็นงานของโลกส่วนมากมักจะเป็นงานของกิเลสสั่งสมหากองทุกข์เข้ามาเผาระจิตใจของเราให้งดเว้นงานนั้นเป็นเวลาเช่นเวลาเราจะหลับจะนอนก็ขอให้อบรมจิตใจด้วยสมาธิเช่นภาวนาจะนั่งก็ได้จะนั่งพับเพียบหรือขัดสมาธิหรือนั่งบนเก้าอี้ก็ได้แต่ที่สำคัญขอให้มีสติบังคับจิตใจให้อยู่กับคำบริกรรมคือพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆเป็นต้นมีสติรับรู้อยู่กับคำบริกรรมนี้แล้วจิตของเราจะสงบเย็นมาเย็นเข้ามาธรรมจะค่อยเริ่มปรากฏขึ้นที่ใจของเราเป็นลำดับลำดานี่เรียกว่าสร้างธรรมซึ่งเท่ากับสร้างความสุขให้แก่จิตใจของเราเท่ากับสร้างเรือนใจของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นไปโดยลำดับความทุกข์ทั้งหลายที่เคยบีบคั้นจิตใจเพราะอำนาจแห่งกิเลสเป็นตัวภัยสั่งสมขึ้นมานั้นก็จะค่อยจางลงไปจางลงไปความสุขจะปรากฏเด่นขึ้นที่ใจของเรานี่เรียกว่าชาวพุทธควรมีธรรมเป็นหลักใจอย่าปล่อยใจให้เร่ร่อนไปในที่ต่างๆอารมณ์ต่างๆไม่มีที่สิ้นสุดยุติสร้างแต่ความทุกข์เผาตัวเองตลอดเวลาโลกจึงหาความหมายไม่ได้เพราะโลกไม่มีธรรมสงบเย็นใจภายในใจเลยด้วยเหตุนี้ธรรมจึงเป็นของจำเป็นกับชาวพุทธของเราประหน้ากันดังหลวงตาไปแสดงธรรมที่ไหนก็ตาม มีความเป็นห่วงใยพี่น้องชาวพุทธของเราเป็นอย่างมากคือทางด้านจิตใจรู้สึกเลวไหลกันมากทีเดียวต้องขออภัยไม่ได้ตำหนิพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายแต่เรียนตามความเป็นจริงด้วยความเป็นห่วงเรื่องของใจที่หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ควายคว้าตลอดอันนั่นก็ดีอันนี้ก็ดีมีแต่ดีภายนอกไม่ได้ดีภายในใจเลยไม่สั่งสมตัวเองในทางที่ถูกที่ดีแต่หวังความดีจากภายนอกอันนั้นก็จะเอาอันนี้ก็จะเอาอันนั้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้มีแต่ความดิ้นรนกวัดแกว่งสุดท้ายก็มีแต่ฟืนแต่ไฟความผิดหวังเผาเข้ามาที่หัวใจจึงได้รับความทุกข์ตลอดมาเพราะยึดสิ่งไม่เป็นสาระจิตใจเลยกลายเป็นไปหาความอบอุ่นไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงต้องให้มีธรรมเป็นเครื่องยึดภายในจิตใจใจเป็นของไม่ตายกรุณาทราบไว้โดยทั่วกันในชาวพุทธของเราอย่าปล่อยให้เดชตัณหามันหลอกลวงตลอดมาว่าตายแล้วศูนย์นี้มีจำนวนมากที่สุดทั้งที่เราทุกคนซึ่งเป็นชาวพุทธมีจำนวนมากแต่แล้วก็หลงกลกิเลสให้มันหลอกลวงว่าตายแล้วศูนย์แล้วศูนย์ไปเสียมากต่อมากนี่เป็นที่น่าเป็นห่วงมากคนที่มีความรู้สึกเด่นลงไปในคำว่าตายแล้วศูนย์แล้วย่อมเริ่มจำหมดสาระภายในจิตใจไม่มีความหมายในตัวเองเลยเพราะเมื่อว่าตายแล้วศูนย์ก็ย่อมไม่มีอะไรเป็นเครื่องสืบต่อพบหน้าไม่มีเมื่อตายแล้วศูนย์พบหน้าไม่มีแล้วอยากทำอะไรก็ทำตามความต้องการตามความอยากทีนี้ความอยากนั้นล้วนแล้วตั้งแต่สิ่งที่ปีนพื้นเป็นไฟเป็นทางเดินของกิเลสความโลภก็มากโลภไม่หยุดไม่ถอยโลภเอาเป็นเอาตายเพราะความโกรธราคะตัณหาการสร้างความชั่วช้าละมกยิ่งหนักหน้าไปเป็นลำดับสร้างตามความอยากความทะเยอทะยานให้สมใจในเวลามีชีวิตอยู่นี้เพราะตายแล้วไม่มีใครเป็นผู้เสวยผลในภพต่อไปเราอยากทำอะไรก็ทำสิ่งนั้นความอยากทำนั้นแหละคือกิเลสเป็นเครื่องหลอกลวงจิตใจสุดลากจิตใจของสัตว์ให้
เพราะความอยากทำนั้นเป็นไปในทางต่ำทรามเสียทั้งนั้นความอยากในปัจจุบันนั้นแหละผลักดันให้สัตว์ทั้งหลายได้มีความทะเยอทะยานไม่กลัวบาปกลัวบุญเพราะไม่กลัวนรกไอเวกีที่ไหนเลยเพราะตายแล้วสูญนรกก็ไม่ต้องไปเกิดสวรรค์ก็ไม่ต้องไปเกิดนิพพานไม่ต้องไปเกิดบุญไม่มีบาปไม่มีเพราะตายแล้วสูญก็ยิ่งนับวันจะโล่งด้วยอำนาจแห่งความอยากความทะเยอทะยานท่วมในหัวใจนั่นแล้วก็สั่งแต่บาปแต่กรรมเผาหัวใจตลอดเวลาทีนี้เมื่อตายแล้วมันไม่สูญดังที่กิเลสหลอกลวงเราเพราะจิตดวงนี้ไม่เคยมีป่าช้ากรุณาทราบทั่วกันวันนี้หลวงตาได้นำธรรมะมาแสดงโดยเอาตัวออกเป็นเครื่องยืนยันพี่น้องทั้งหลายก็ได้เบื้องต้นตั้งแต่ยังไม่บวชความรู้สึกพูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมืดดำกำตาไม่รู้จักบุญจักบาปรู้แต่ความอยากความทะเยอทะยานสร้างแต่ความทุกข์ความทรมานส่วนมากเป็นบาปเป็นกรรมเสียทั้งนั้นทีนี้เวลาเข้ามาอบรมจิตใจจนก้าวเข้าสู่ภาวนาอันเป็นเส้นทางที่ตามรอยแห่งความเกิดตายของตนแล้วความเกิดตายมีมากี่กับกันเล่าเคยเกิดเคยตายไม่รู้กี่ภพกี่ชาติมากี่กับกี่กันเมื่อเราดำเนินทางด้านจิตภาวนานี่เรียกว่าตามร่องรอยแห่งความเกิดตายของตนด้วยจิตภาวนาดำเนินเข้าไปอบรมเข้าไปจิตใจที่สายแสทั่วแดนโลกธาตุก็รวมกระแสเข้ามาสู่จุดรวมคือสมาธิจิตมีความแน่นหนามั่นคงรู้ตัวเองว่านี้คือใจส่วนเหล่านั้นเป็นส่วนอาศัยเช่นร่างกายดินฟ้าอากาศสมบัติเงินทองเป็นส่วนอาศัยร่างกายส่วนต่างๆเป็นส่วนอาศัยรู้ประจักษ์ต่อใจเป็นใจรู้เด่นอยู่ภายในท่ามกลางหัวอกของเรานี่แหละท่ามกลางหัวอกคือเป็นจุดที่ผู้รู้อยู่ผู้รู้นี่แหละท่านเรียกว่าใจเนี่ยเริ่มจะตามร่องรอยเห็นตัวพาเกิดพาตายที่ดวงใจดวงนี้ใจดวงนี้มีเชื้ออันสำคัญที่ฝังอยู่จมอยู่ภายในจิตใจจึงพาให้เกิดให้ตายแต่ไม่รู้ของตนว่าเกิดมาจากใครตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนเมื่อตามเข้าไปด้วยจิตทาวตะภาวนาก็เริ่มรู้ของใจที่พาให้เกิดให้ตายมีความสงบเย็นใจขึ้นมาเย็นใจขึ้นมาแน่นหนามั่นคงจากนั้นก้าวออกทางด้านปัญญาคลี่คลายดูกิ่งดูขั้นแหนงของความเกิดความตายว่าเป็นมาจากอะไรมันติดมันพันอะไรมันถึงได้สร้างความทุกข์ความทรมานให้แก่ใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อติดตามด้วยสติด้วยปัญญาทางด้านจิตตภาวนาแล้วสามารถที่จะรู้ที่เกี่ยวที่เกาะของใจแล้วปลดเปลื้องเข้ามาเป็นลำดับถอดถอนสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเชื้อที่จะพาให้เกิดให้ตายเข้ามาย่นเข้ามาเรียกว่าปัญญาถอดถอนกิ่งก้านสาขาของภพของชาติที่จะไปเกิดในภพต่างๆหดย่นเข้ามาสู่ใจสติปัญญาพิจารณาก้าวเดินชำระซักฟอกออกเป็นลำดับลำดาจนมีความสง่างามภายในจิตใจเห็นชัดจิตใจมีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นภายในตนเรื่องภพเรื่องชาติซึ่งเกี่ยวเกาะอยู่กับจิตใจนี่ชำระซักฟอกออกเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงใจนี้เต็มภูมิของตัวเองด้วยอำนาจแห่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรสุดท้ายก็ก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญาเนี่ยมีหนาบางขนาดหนักชำระซักฟอกหรือสังหารขาดสะบั้นลงไปเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงกิเลสซึ่งเป็นเชื้อแห่งภพให้พาเกิดพาตายมากี่กับกี่กันนี้ได้ขาดสะบั้นลงจากใจใจเป็นใจที่บริสุทธิ์ผุดขึ้นมาจากกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วนั่นแหละเป็นเรียกว่าตามภพตามชาติที่เคยเกิดตายของตัวเองได้สิ้นสุดยุติลงแล้วในจุดที่กิเลสซึ่งเป็นเชื้อแห่งภพขาดสะบั้นลงจากใจโดยไม่ต้องไปถามผู้ใดอีกเลยว่า
แต่นี้ต่อไปตายแล้วจะเกิดอีกหรือไม่หรือจะสูญหรือไม่สูญประจักษ์กับใจใจตามปกติแล้วมีตายมีเกิดไม่มีคำว่าชิบหายไม่มีคำว่าสูญจะไปตกนรกเลยกี่กับกี่กันก็ต้องทนทุกข์ทรมานหาความสูญความชิบหายไม่ได้จนกระทั่งสิ้นบาปสิ้นกรรมแล้วขึ้นมาเกิดเป็นภพต่างๆก็จิตดวงนั้นแหละที่มีเชื้อแห่งชาติฝังจมอยู่ภายในจิตใจนั้นตามพาให้ไปเกิดไปตายและตามอำนาจแห่งวิบากกรรมดีชั่วคือบาปบุญแฝงไปจิตนั้นสัตว์โลกจึงมีความสุขความทุกข์มีสูงมีต่ำลุ่มๆดอนๆไปตกนรกอเวจีบ้างปัสสวรรค์ชั้นพรหมบ้างไปเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์ประเภทต่างบ้างตามอำนาจแห่งกรรมมันพาให้เกิดให้เป็นให้ไปนี่ออกมาจากเชื้อจิตได้ชำระซักฟอกสิ่งที่เป็นเชื้อตั้งหลายให้ขาดกระเด็นออกแล้วเหล่านี้ขาดสะบั้นไปหมดไม่มีคำว่าภพชาติที่จะไปสืบต่อกันนี้ไม่มีอีกแล้วศูนย์หมายเวลาไปเกิดไปตายในภพต่างๆก็ไม่เคยสูญนรกก็สูญขึ้นสวรรค์ไม่สูญไปเป็นเปรตเป็นผีก็ไม่สูญนี่ชักเข้าไปจนกระทั่งภพชาติเหล่านี้หดย่นเข้าไปหดย่นเข้ามาถึงจิตจนกระทั่งถึงจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆสิ่งที่เป็นเชื้อนี่ขาดสะบั้นออกไปหมดแล้วจิตล้วนๆนี่แหละเรียกว่าจิตที่บริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์นี่แหละที่เป็นธรรมธาตุหลังพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมแล้วท่านก็เอาความบริสุทธิ์นี่แหละสั่งสอนสัตว์โลกจึงไม่มีคำว่าศูนย์เวลามีกิเลสอยู่จิตดวงนี้ก็ไม่ศูนย์สิ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงถึงบรมสุขวิมุตติพระนิพพานแล้วก็เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เต็มที่ไม่มีคำว่าศูนย์นี่จิตดวงนี้นี่ที่สุดของจิตที่สุดแห่งความเกิดตายซึ่งเท่ากับเป็นที่สุดแห่งความทุกข์ความทรมานทั้งหลายได้สิ้นสุดยุติลงในขณะที่กิเลสตัวสร้างความทุกข์ทั้งหลายขาดสะบั้นลงไปจากใจทุกข์จึงไม่มีในท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วหากจะมีบ้างก็มีเพียงธาตุเพียงขันธ์เก็บไข้ได้ไปปวดหัวตาร้อนตัวร้อนเป็นธรรมดาเหมือนโรคทั่วไปเพราะนี่เป็นขันธ์นี่เป็นสมมติพระพุทธเจ้าก็ยอมรับพระอรหันต์ท่านก็ยอมรับว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์เช่นเดียวกับโรคทั่วไปแต่ท่านไม่ทุกข์เหล่านี้ไม่ได้บีบคั้นจิตใจของท่านได้เลยเหมือนทุกข์ที่มีอยู่กับสามัญชนทั่วไปทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์ที่ปรากฏเพียงในธาตุในขันธ์ตอนนั้นจิตของท่านตั้งแต่วันบรรลุวิมุตติหลุดพ้นไปแล้วไม่มีคำว่าทุกข์แม้เม็ดหินแม้ทรายเข้าไปแทรกเลยทรงบรมสุขไว้ตลอดอนันตกาลนี่ท่านเรียกนิพพานเที่ยงก็คือจิตดวงบริสุทธิ์นี่แหละเที่ยงไม่ได้สูญหายไปไหนนี่ธรรมเป็นอย่างนี้ขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบธรรมเมื่อชำระให้เต็มฐานแล้วก็ใจของเราถึงคุกเคล้าไปด้วยกิเลสสกปรกโสมมและความทุกข์ความทรมานทั้งหลายเนี่ยได้ขาดกระเด็นออกไปแล้วก็กลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตที่เที่ยงไม่ต้องวกเวียนเปลี่ยนแปลงไปเกิดไปตายที่ไหนอีกแล้วท่านเรียกว่านิพพานเที่ยงนี่เรื่องธรรมโดยแท้ๆที่พุทธเจ้านำมาสั่งสอนโลกนั้นเป็นธรรมที่เลิศเลออัศจรรย์ไม่มีสิ่งใดเหมือนแล้วในโลกนี้นี่พวกเราทั้งหลายได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนามาพบธรรมทั้งแท่งอยู่แล้วขอให้ยึดเป็นตามทางที่ท่านแนะนำสั่งสอนไว้เช่นสอนให้มีการให้ทานการให้ทานก็เป็นสั่งสมคุณงามความดีเป็นแนวทางอันหนึ่งที่จะก้าวเข้าสู่ธรรมแท้ธรรมธาตุนั้นเราก็ให้พยายามอุตส่าห์ทำบุญให้ทานอย่ามีความตนีที่เหนียวเห็นแก่ตัวคนตนีที่เหนียวย่อมเป็นคนเห็นแก่ตัวมากแล้วเห็นแก่ได้มากชอบเอารัดเอาเปรียบชอบทำโสกโปรกโสมมกระทบกระเทือนไปทุกแห่งทุกหนคนตนีไปไหนไม่มีใครอยากคบค้าสมาคม
เพราะไปที่ไหนก็ทำความกระทบกระเทือนกินตับกัดปอดเข้าไปเรื่อยๆเพราะเห็นแก่ตัวนี่ความตระหนี่นี้เป็นภัยต่อตัวเองด้วยเป็นภัยต่อส่วนรวมด้วยด้วยเหตุนี้ท่านจึงให้เสียสละคือการให้ทานนี้เป็นการทำลายความตระหนี่ที่เหี้ยที่ความเห็นแก่ตัวเสียได้แล้วก็กลายเป็นคนเสียสละและมีเพื่อนมีฝูงมากเป็นถนนทางก็กว้างขวางออยโดยระดับไปเกิดในผู้ใดชาติใดผู้มีการให้ทานเป็นนิสัยประจำตนนั้นจะเป็นผู้มีสมบัติเงินทองเข้าของบริษัทบริวารมากไปไม่จนกรอกจนมุมเกิดที่ไหนไม่จนกรอกจนมุมไปที่ไหนบุญพาไปทานพาไปไปดีทั้งนั้นท่านเรียกว่าสุคโตนี่ท่านสอนไว้อย่างนี้ก็ขอให้เราดำเนินตามเลยนะเรามีมากมีน้อยการให้ทานอย่าปล่อยอย่าวางให้เป็นพื้นฐานของใจชาวพุทธของเราให้ได้นี่แหละทางเดินของชาวพุทธการรักษาศีลก็เหมือนกันเรามันรักษาได้ทุกข้อก็ขอให้รักษาได้ข้อไหนที่เป็นภัยแก่ตัวเองและครอบครัวผัวเมียตลอดสังคมทั่วไปเฉพาะอย่างยิ่งก็ไม่พ้นจากตัวกามเมสุมิจฉาจารนี้ไปได้แหละเพราะกามเมสุมิจฉาจารนี้เป็นกิเลสที่หนาแน่นเป็นกิเลสที่สร้างความทุกข์ความทรมานให้แก่โลกทั่วไปได้เป็นอย่างดีไม่มีอะไรเกินเรื่องกิเลสเนี่ยให้เอาศีลข้อที่3คือกามเมสุมิจฉาจารไม่ประพฤติล่วงเกินอันผิดทางของผู้ครองเรือนไปให้มีผัวเดียวเมียเดียวมีขอบมีเขตมีฝั่งมีฝาให้รู้ว่านั่นของเขานี่ของเรานั่นผัวเขานี่เมียเรานั่นลูกเขาหลานเขานี่ลูกเขาหลานเราหลานเราต่างคนต่างรักษาขอบเขตไว้ด้วยศีลธรรมข้อนี้โลกแม้จะมีกิเลสประเภทนี้อยู่ภายในใจก็ไม่ลุกลามอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกร่มเย็นเช่นสามีภรรยาต่างคนต่างมีศีลข้อนี้เข้มงวดกวดขันบังคับไม่นอกไปจากนี้ได้ศีลข้อนี้บังคับเอาไว้แล้วสามีภรรยาคู่นั้นเป็นสามีภรรยาที่ทรงไว้ซึ่งความสุขความอบรมเป็นตายอะไรเชื่อถือฝากเป็นบากตายกันได้ซื่อสัตย์สุจริตต่อกันไปนอกบ้านในบ้านไม่ว่าผัวไปเมียไปเสาะแสวงหาการงานที่ไหนได้มาเป็นเงินเป็นทองเป็นข้าวเป็นของเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้มาทำลายครอบครัวเหมือนศีลเหมือนกาเมสุมิจฉาจารตัวโลภตัวโลเลตัวกินไม่อิ่มพอตัวลามกตกเปรตนี่แทรกเข้ามาไปที่ไหนมีแต่ศีลแต่ธรรมบังคับตัวไปแล้วครอบครัวนั่นแหละเป็นครอบครัวที่มีความสุขความใจฝากเป็นฝากตายกันได้เราอย่าหาเงินหาทองหาข้าวหาของหาเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านสมบัติบริวารต่างๆมาเป็นใหญ่ยิ่งกว่าการรักษาศีลข้อนี้ถ้ารักษาศีลข้อนี้ได้ดีแล้วใครจะมีเงินถึงเงินแสนแต่ปราศจากศีลข้อนี้เสียอย่างเดียวหาความสุขไม่ได้เลยนั่นความสุขจึงอยู่ที่ศีลธรรมศีลธรรมเป็นของจำเป็นมากที่เราทั้งหลายจะต้องได้รักษาด้วยกันเวลานี้ชาวพุทธของเรานั่นแหละกำลังส่งเสริมเรื่องราคะตัณหานี่มากบูนขึ้นเป็นลำดับเพราะฉะนั้นความทุกข์จึงระบาดซาดกระจายไปหมดทั้งเศรษฐีมหาเศรษฐีเจ้าลาภเจ้ายศสมบัติเรียนมาขั้นไหนชั้นใดขั้นใดภูมิใดก็ตามก็ไม่พ้นที่กิเลสตัวราคะตัณหานี่จะไปบีบบี้บังคับนำมาเป็นเครื่องมือถลุงตัวเองและส่วนรวมไปได้อันนี้ตัวสำคัญมากใครจะไปเรียนที่ไหนมีเงินทองเขาของมากน้อยเพียงไรก็ตามถ้าไม่ระงับดับกิเลสตัวนี้แล้วคนนั้นหาความสุขไม่ได้เลยทุกข์จะเต็มอยู่หมดมหาเศรษฐีไม่มีความหมายเพราะตัวนี้เป็นตัวมหาโลกใหญ่ราคะตัณหานี่เป็นตัวโลก
ได้เท่าไรไม่พอพอเข้าเหยียบย่ำทำลายไปหมดนั่นแหละศีลข้อนี้จึงเป็นความจำเป็นสำหรับชาวคุณมากขอให้พากันเข้มงวดกวดขันให้ดีอย่าให้มันลุกลามไปได้ตัวนี้ตัวทำลายตัวครอบครัวเยาว์เรือและสังคมทั่วไปให้เป็นโรคระบาดซาดกระจายไปหมดไปที่ไหนมีแต่ความทุกข์ความทรมานเพราะราคะตัณหาตัวนี้เป็นน้ำล้นฝั่งเผาไปได้หมดให้พากันระมัดระวังให้มากอันนี้กำลังระบาดสาดกระจายเวลานี้มันออกหน้าออกตาจริงๆนะออกหน้าออกตาถึงขนาดที่ว่าหน้าด้านไม่มีอย่างอายก็คือราคะตัณหาตัวนี้แหละต้องมีศีลธรรมเป็นเครื่องบังคับไว้มันจะมีขอบเขตพอมีอย่างอายอยู่ได้กันพอสงบร่มเย็นเป็นผาสุขบ้างเพราะราคะตัณหานี่ไม่คึกไม่ขนองไม่เป็นน้ำล้นฝั่งเนื่องจากศีลธรรมข้อนี้บีบบังคับมันไว้โลกเราก็อยู่ภาษาสุขร่มเย็นด้วยกันพระพุทธเจ้าท่านไม่สอนให้ว่าละให้หมดนะสอนศีลธรรมไว้บังคับให้อยู่พอประมาณใครก็ตามถ้ามีศีลข้อนี้เป็นเครื่องบังคับตามกฎเกณฑ์แห่งธรรมที่สอนมาแล้วแม้ราคะตัณหาจะมีเหมือนกันก็ตามแต่ผู้นี้จะรับความสงบสุขร่มเย็นฝากเป็นฝากตายกันได้ในระหว่างกันและกันแต่ถ้าหากว่าขาดศีลข้อนี้ไปแล้วโลกนี้จะเป็นฟืนเป็นไฟหาความสาระแก่นสารไม่ได้ให้พากันรักษานี่ล่ะเช่นศีล5ข้อไม่ได้ข้อใดข้อนี้ต้องเป็นข้อหนักแน่นสำหรับชาวพุทธเราเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวเจ้าเรือนผัวกับเมียนั่นล่ะเป็นสำคัญไปที่ไหนไปนอกบ้านในบ้านคุยกับเพื่อนกับฝูงขมาคมกันที่ไหนมีความยิ้มแย้มแจ่มใสพูดกันด้วยความรื่นเริงบันเทิงพอกลับมาบ้านแล้วก็ไม่พ้นที่จะมาทะเลาะกันระหว่างสามีภรรยาเกี่ยวกับเรื่องราคะตัณหามันนำมากัดมาฉีกกันจนได้นั่นแหละถ้าขาดศีลข้อนี้แล้วหาความร่มเย็นไม่ได้เราอย่าอวดดิบอวดดีอวดรู้อวดฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมศาสดาองค์เอกสอนทรงรู้ไว้ทุกแง่ทุกมุมแล้วในเรื่องของสัตว์โลกจะอยู่ร่วมกันเป็นความเดือดร้อนเสียหายประการใดหรือเป็นความร่มเย็นเฉพาะอย่างยิ่งคือราคะตัณหานี่มันรุนแรงท่านจึงสอนลงให้เน้นหนักในจุดนี้เพื่อจะอยู่ร่วมกันเป็นผาสุก ตัวนี้มันรุนแรงมากนะหยาบโลนที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นไปที่ไหนจึงต้องได้แสดงธรรมข้อนี้เพราะไปที่ไหนมันก็เต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ได้หมดมันไม่ได้มองดูศีลดูธรรมนะมองดูเรื่องราคะตัณหาทำอะไรก็เพื่อราคะตัณหาไม่ว่าจะอยู่จะกินจะหลับจะนอนจะใช้จะสอยเสาะแสวงหาอะไรมาเพื่อส่งเสริมประดับตกแต่งตัวนี้ให้มีอำนาจบีบบังคับหัวใจเราแล้วสร้างทุกข์ขึ้นมาในขณะเดียวกันนั้นมากต่อมากโดยไม่มีใครกำลังดูมันบ้างเลยนี่ละศีลข้อนี้เป็นความจำเป็นมากที่สุดขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ระมัดระวังเราจะอยู่ร่วมกันเป็นผาสุขร่มเย็นเอาให้เห็นตัวจริงตัวจริงจริงจังๆก็คือเอาหัวกับเมียนั่นแหละลายไหนที่มันมีเมียไม่พอมีผัวไม่พอนั่นแหละลายนั้นแหละคือไฟมาเลยกันนรกทั้งเป็นเผาหัวมันตลอดเวลามันจะไปเรียนหนังสือกี่โลกกี่สารกี่ทวีปมาก็ตามเถอะถ้าลงมาแล้วรู้อำนาจให้แก่ตัณหาตัวนี้เป็นเจ้าอำนาจครอบครองหัวใจแล้วมันจะเอาไฟมาเผากันทั้งหมดมันไม่ได้คำนึงว่าเรียนสูงเรียนต่ำเป็นเศรษฐีกระดุมผีอะไรนะกิเลสตัวนี้ไม่กลัวรู้ว่าแต่ศีลธรรมอย่างเดียวถ้าผู้มีศีลธรรมแล้วเรียนมากเรียนน้อยก็ตามศีลธรรมเป็นแก่นเป็นสาระที่จะทำความสงบร่มเย็นให้แก่คนที่ปฏิบัติตามศีลธรรมถ้าไม่มีนี่แล้วใครจะอวดเก่งเป็นไฟได้ด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยท่านจึงสอนเน้นหนักลงในจุดนี้เราอยู่ด้วยกันโลกอันนี้มันเป็นโลกคู่จะว่าไงผู้หญิงก็มีผู้ชายผู้ชายต้องมีผู้หญิงเป็นคู่กันมาดั้งเดิมแต่การไหนแต่การปฏิบัติไม่ถูกต้องตามศีลตามธรรมเนี่ยคู่นี้แหละเป็นคู่หมากัดกันมันกัดแหลกไปหมดนะไม่ได้เลือกหน้านะกิเลสตัวกามกิเลสเนี่ยมันทำให้คนเราเป็นหมาได้ทั้งที่ไม่มีหางนั่นแหละไม่อายหมานะหมามันไม่มีหาง
โอ้หมามันมีหางมันเป็นหมาก็สมควรไอ้เรานี่ไม่มีหางแต่ไปเรียนวิชาหมาแล้วแซงหมาขึ้นไปทั้งที่เราไม่มีหางนี่มันน่าอายหมานะให้พากันจำเอาไว้นะนี่ละกิเลสตัวนี้มันหยาบธรรมะคือเป็นธรรมชาติที่สะอาดสุดยอดแล้วจึงต้องชะล้างลงไปจุดที่มันสกปรกนี่แต่ระหว่างกิเลสมันจะสะท้อนย้อนกลับมาต้านทานนะว่าหาว่าเทศหยาบเทศโลนเทศสกปรกโสมมตัวกิเลสซึ่งสร้างความทุกข์ความทรมานสกปรกโสมมให้แก่โลกคือตัวนี้มันหนักมากที่สุดมันไม่ให้แตะตัวของมันนะต้องบอกว่ามันนี่สะอาดมากที่สุดทั้งที่มันสกปรกมากที่สุดธรรมะแตะต้องมันไม่ได้นะต้องไปยกมือไหว้มันนั่นแหละเราจะขึ้นเทศอย่างนี้ก็เหมือนกันนะไม่ว่าแต่ใครพระเรานี่ก็เทศไม่ได้นะเทศเรื่องราคะตัณหาเนี่ยละอายตัวเองแล้วก็อายประชาชนตัวเองไม่ไว้ใจตัวเองกับกิเลสตัวนี้เพราะหมอบคลานต่อมันไหว้ต่อมันเป็นน้อยต่อมันเวลาพูดจะไปแตะต้องกิเลสตัวนี้ไม่ได้ถูกมันขนาบเอาตกธมาเลยนะแต่หลวงตานี้เอาธรรมพระพุทธเจ้ามาแสดงจึงไม่มีคำว่าสะทกสะท้านพูดไปตามหลักความจริงกิเลสโสกโปรกบอกว่าโสกโปรกกิเลสตัวนี้สร้างความทุกข์ความทรมานให้แก่โลกมากที่สุดก็บอกตามหลักความจริงให้ชำระมันด้วยศีลด้วยธรรมดังที่เราทั้งหลายละมันไม่ได้ก็ขอให้มีศีลข้อนี้บังคับเอาไว้เพื่อการชำระเพื่อการระงับกันให้พออยู่ด้วยกันได้นี่เรียกว่าธรรมธรรมเป็นธรรมชาติที่เหมือนกับน้ำที่สะอาดชะล้างลงไปจุดที่มันสกปรกที่สุดคือตัวนี้จุดนี้เป็นเหมือนส้วมเหมือนฐานคือจุดนี้เองจึงต้องชะต้องล้างกันด้วยน้ำที่สะอาดธรรมจึงไม่มีคำว่าสกปรกแต่ไหนแต่ไรมาแต่กิเลสนั้นสกปรกตลอดเวลาแต่มันไม่ให้แตะต้องมันนะให้ยกยอปอปั้นมันอยู่เสมอกิเลสนี้ดีเรื่อยนะเรื่องราคะตัณหานี่ยิ่งชอบยอดีไม่ดีอยากให้เขายอเช่นมีผัวคนนี้นะไปมีเมียมา10คนนี่ก็ให้เขายอว่าคนนี้เขาเก่งนะคนอื่นมีเมียเพียงคนเดียวคนนี้มีเพียงถึง10คนถ้าเขาได้20คนยิ่งจะดีกว่านี้นะนั่นกิเลสต้องชอบยออย่างนั้นตลอดมันไม่ได้เห็นโทษของมันนะแล้วที่นี่เราลองวาดภาพดูที่นะกับความจริงที่กิเลสต้องการกิเลสชอบย่องชอบยอตัวเองนั่นนะสมมุติว่านายกเรานั่งอยู่ด้วยกันฟังเทศอยู่ด้วยกันเวลานี้แหละทั้งต่างคนต่างมีผัวเดียวเมียเดียวอยู่ด้วยกันเป็นความสงบสุขกิเลสมันก็ไม่ค่อยชอบนะทีนี้เอาที่กิเลสชอบมายอที่ว่านายกนี่ไปได้เมียมา20คนเดินฉากหน้าพวกเราทั้งหลายกำลังนั่งฟังเทศอยู่แล้วเนี่ยเดินฉากหน้ามาเนี่ยนี่ก็เมียของข้านี่ก็เมียของข้าข้ามีเมีย20คนเอาอีกเมียคนนั้นก็ไปหาผัวมาอีก20คนมาเดินแข่งฉากกันอยู่นี่ไปยังไงเราดูได้ไหมกิเลสชอบยอเราจะยอมันได้ลงคอไหมพิจารณาสิถ้าว่ามันดีจริงๆแล้วก็เราออกจากการฟังเทศฟังธรรมนี้แล้วให้ต่างคนต่างไปหาเมียมาแข่งไอ้10ผัว20เมียนี่นะไปหา100เมียพันเมียมาแข่งกันแล้วจะไปยังไงหมาในจังหวัดกาญจนบุรีนี่ยิ่งห่างทะเลแล้วตกทวีปไหนก็ไม่รู้นะมันสู้คนไม่ได้หมามีเพียง 2-3 ตัวเป็นผัวเป็นเมียกันเช่นมีตัวเมียมีตัวหนึ่งผัวตัวผู้มีหลายตัวเพราะอำนาจมากใครเป็นตัวมีอำนาจมากแล้วก็เป็นเจ้าของติดตามก้นของหมาตัวเมียไปตัวเหล่านั้นก็ด้อมตามหลังแต่เรานี่มันไม่เป็นอย่างนั้นมันเก่งกว่านั้นนี่ต้องขออภัยเทศหลงหน้าหลังไปเรื่อยนะแล้วพูดถึงเรื่องความลามกจกเปรตของกิเลสตัวนี้เอาให้เห็นดำเห็นแดงกันนี่ถ้าว่าเป็นทำเป็นความผิดนะเอาให้ต่างคนต่างไปหาผัวหาเมียในกาญจนบุรีเนี่ยผัวเมียไม่พอไปหาเมืองอื่นมาอันนี้หลายๆผัวเมียเอามาไปแข่งจังหวัดอื่นดูสิแตกกันไปหมดนั่นแหละหมาในบ้านไม่มีเหลือเลยตกทะเลไปหมดนั่นแหละเพราะวิชานี้เป็นกามโหดตื่นไม่หยุดไม่ถอยตื่นไม่มียางอาย
ดังนั้นจึงต้องได้ขนาบมันอย่างหนักพอให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขสำหรับพวกเราชาวพุทธจะไม่ได้เอาวิชาหมานี่มาใช้ต่อไปความรู้วิชาที่เรียนมามากน้อยจากทวีปไหนเมืองใดก็ตามจะได้นำวิชานั้นมาเป็นประโยชน์ทำประโยชน์แก่ชาติแก่บ้านแก่เมืองเป็นสง่าราศีแก่เราผู้ศึกษาแล้วเรียนมามีศักดิ์ศรีดีงามไม่ถูกกิเลสมีราคะตัณหาตัวสำคัญทำลายเสียแหลกเหลวบ่นปี้ความรู้วิชาที่เรียนมาเลยเป็นนักเลงโตไปเลยเพราะวิชานี้ไม่เป็นเครื่องมือของกิเลสมีราคะตัณหาเป็นสำคัญมันมีอำนาจมากแล้วมันบีบบังคับให้เราเป็นนักเลงโตโกโรโกโสไม่สมกับความรู้วิชาที่เรียนมาเลยเลยกลายเป็นคนเสียคนหายไปทำราชการงานเมืองก็ไปทำลายชาติบ้านเมืองไปทำลายหน้าที่การงานโสกโปกโสมมกิน5กิน10กลืนไปเรื่อยๆเพราะกิเลสตัณหาตัวนี้มันพากลืนในลงในสำนักงานต่างๆที่ไปทำที่ไหนคนประเภทที่มีกิเลสกับตัณหาราคะกล้าๆนี้ไปทำลายเป็นความสกปรกโสมมไปหมดในวงการวงงานต่างๆตัวนี้ไปทำลายหมดเอาในวงราชการงานเมืองนำให้ตัวนี้เป็นนำหน้าแล้วแหลกไปหมดราชการงานเมืองแหลกเหลวหมดเลยกลายเป็นราชการงานเมืองสกปรกโสมมเป็นส้วมเป็นฐานบ้านเมืองก็เลยกลายเป็นส้วมเป็นฐานกันเพราะวิชาของกิเลสมันเหยียบย่ำทำลายกับคนที่หาอย่างอายไม่ได้ทำลายชาติอย่างหน้าตาเฉยนี่ละการปราศจากศีลธรรมข้อนี้มันลุกลามกระจายไปได้ทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างประเทศไทยของเรานี่เอายกตัวอย่างเอาไปเรียนวิชาราคะตัณหามาแล้วมาเป็นนักเลงโตเอาไล่ก็ไปทำที่ราชการงานเมืองเอาฟาดตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านกำนันขึ้นไปถึงอำเภอถึงปลัดอำเภอถึงจังหวัดรองผู้ราชการจังหวัดเอาต่างคนต่างเรียนมาแล้วเอาวิชาหมานี่เขาแทรกเขาสิพวกนี้เป็นนักเลงโตทำลายชาติได้แหลกเหลวไปหมดเพราะพวกนี้มีอำนาจนี่นะเนี่ยการไม่มีศีลธรรมที่อย่างเดียวทำบ้านเมืองให้ล่มจมได้ถ้ามีศีลธรรมก็ไปแล้วเรียนรู้วิชามามากเท่าไรวิชาเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องเป็นเครื่องประดับตัวให้สดสวยงามเป็นสง่าราศีเป็นร่มโพล่มใสของผู้น้อยเป็นลำดับในวงงานนี้ใครเป็นหัวหน้าผู้นั้นมีหนักแน่นมั่นคงในศีลธรรมเท่าไรผู้น้อยยิ่งมีความเคารพยำเกรงประชาชนก็มีความอบอุ่นตายใจไปด้วยนี่เพราะความมีศีลธรรมเพราะฉะนั้นความมีศีลธรรมจึงเป็นความจำเป็นมากที่สุดทีเดียวมีเช่นอย่างวงราชการงานเมืองเหล่านี้ถ้าขาดจากศีลธรรมแล้วเลวแหลกไปถ้าเป็นราชการก็ราชการหน้าแห้งงานหน้าแห้งไม่มีใครเคารพนับถือไม่มีใครเชื่อฟังแต่เมื่อมีศีลธรรมแล้วไปเป็นที่เคารพยำเกรงเป็นร่มโพล่มใสไปที่ไหนคนเคารพนับถือแล้วเป็นผู้ที่จะชักจูงหรืออุ้มชูบ้านเมืองขึ้นได้เป็นลำดับลำดาเพราะอำนาจแห่งศีลธรรมนี้เนี่ยศีลธรรมจึงมีความจำเป็นอย่างนี้จะมีอะไรก็ตามเถอะศีลธรรมต้องแทรกเสมอไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดศีลธรรมต้องแทรกไม่ว่าคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดต้องมีศีลธรรมเข้าแทรกจึงจะเป็นที่งามตางามใจสงบร่มเย็นทั้งตนและผู้อื่นศีลตามจึงเป็นความจำเป็นอย่างมากวันนี้ได้พูดถึงเรื่องศีลที่ว่าชาวพุทธเราควรที่จะมีศีลเลยเข้ามาหาศีลข้อที่3นี่เป็นตัวสำคัญมากอย่างนั้นก็ให้ต่างคนต่างระมัดระวังรักษาเรื่องศีลของตนธรรมของตนเพื่อเป็นสมบัติอันสง่างามของตัวเอง แล้วจากนั้นก็ให้ดำเนินเมตตาภาวนาให้จิตใจมีความสงบร่มเย็นหลวงตาเป็นห่วงมากจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดาการนำชาติบ้านเมืองทางด้านวัตถุเราก็นำเป็นพื้นฐานแห่งการก้าวเดินเพื่ออุ้มชูชาติไทยของเราทางด้านวัตถุแต่ด้านศีลธรรมซึ่งเป็นของสำคัญมากเนี่ยที่ต้องเน้นหนักในด้านศีลธรรมใจไม่ได้รับการอบรมทางด้านศีลธรรมเลยแล้วแหลกแนวสมบัติเงินทองเข้าของเต็มประเทศไทยก็ตามเถอะไอ้ความไม่มีศีลธรรมกิเลสตัณหามันทำลายแหลกไปหมดบ้านเมืองล่มจมได้เพราะความประพฤติเลวแหลกเลวแหลกแหวกแนวความประพฤติโสโครกซึ่งเป็นฟืนไฟเผาม่านเผาเมืองเราได้โดยไม่ต้องสงสัยเนี่ยนี้ศีลธรรมจึงมีความจำเป็นต่อจิตใจของชาวพุทธเรา ที่จะรักษาชาติบ้านเมืองให้ประยุงขึ้นและแน่นหนามั่นคงก็เพราะใจได้รับการอบรมเมื่อใจได้รับการอบรมและอบรมเรียบร้อยแล้วนะการเป็นอยู่ก็ไม่ฟุ่มเฟือยไม่เหลือเฟืออยู่อย่างธรรมดาคนเราที่มีศีลมีธรรมมีความสงบร่มเย็นด้วยที่อยู่ของตนมีบ้านหลังเดียวก็พออยู่
คนมีศีลมีธรรมไม่จำเป็นต้องหาบ้าน20หลังตึก500หลังอะไรมีโรงแรมเท่านั้นโรงเท่านี้โรงไม่จำเป็นเมื่อมีศีลธรรมแล้วเรียกว่ามีการประหยัดในการเป็นอยู่ของตนสถานที่อยู่บ้านเรือนของเราให้มีความประหยัดนั่นเมื่อเป็นประหยัดแล้วก็ทุ่นรายจ่ายลงไปเป็นลำดับลำดา ไม่สุรุ่ยสุร่ายไม่เป็นการทำลายเงินของตัวเองและเงินของชาติต่างคนต่างทำลายมันก็ชิบหายไปได้เมื่อต่างคนต่างประหยัดมัธยัสถ์แล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะค่อยกระตุ้นก็จะค่อยกระเตื้องขึ้นมาเป็นลำดับเอาคนนี้ก็ประหยัดคนนั้นประหยัดคนทั่วประเทศ62ล้านต่างคนต่างประหยัดมัธยัสถ์แล้วรายจ่ายก็จะทุ่นลงไปโดยลำดับดาและเป็นการหนุนชาติขึ้นในลำดับการอยู่การกินก็เหมือนกันอย่ากินแบบฟุ่มเฟ้อเหิมกินแบบเป็นบ้าเลี้ยงโต๊ะกันเลี้ยงโต๊ะหนึ่งธรรมดาคนเราแล้วมันจำเป็นเราจะต้องเลี้ยงโต๊ะแล้วเป็นล้านล้านถ้ามันเลี้ยงแบบบ้าแบบกินเหอกินเหิมแบบว่าเป็นเกียรติยศชื่อเสียงมันเกียรติยศขี้หมาอะไรอย่างนั้นมันกัดตับปอดเราจนเราจะเป็นหมาไปได้เพราะกินไม่รู้จักประมาณยังไม่รู้ตัวอยู่เหรอพวกเอาชาวพุทธขอให้นำความประหยัดมัธยัสถ์เข้าไปสิกินพออยู่พอเป็นพอไปใครก็รู้เด็กมันรู้ทำไมผู้ใหญ่ขนาดนั้นเรียนสูงขนาดนั้นวิชาความรู้ขนาดนั้นแล้วมีเกียรติยศชื่อเสียงขนาดนั้นทำไมจึงกินแบบฉิบหายวายป่วงโต๊ะหนึ่งเก้าอี้หนึ่งกินกันฟาดกันเป็นแสนแสนเป็นล้านล้านมันเป็นบ้ากันนะให้ดูสินี่แหละผู้ใหญ่เป็นบ้ามันเป็นอย่างนี้ล่ะเศรษฐีกระดุมพีตื่นยุดตื่นลมตื่นยอดตื่นลมตื่นแรงกินกันแบบบ้านี่ล่ะแล้วควรเป็นตัวอย่างได้หรือตาสีตาสาตามท้องไร่ท้องนาตามตลาดล่าเลที่ไหนเอาตัวนั้นมาตัวอย่างพวกนี้เป็นบ้ากันหมดทั้งบ้านเลยมีอะไรไม่พออยู่พอกินชิบหายไปหมดนี่โทษแห่งความไม่ประหยัดความฟุ่มเฟือยมันเป็นโทษอย่างนี้ให้พิจารณากันเอา ความประหยัดเป็นยังไงอยู่ยังไงกินยังไงก็ได้เป็นอะไรคนมาเยี่ยมมาไปหามาสู่กันเลี้ยงกันก็เลี้ยงพออีพอดีธรรมดาก็ลูกก็เคยเลี้ยงกันอยู่แล้วจำเป็นอะไรจะต้องเลี้ยงกันโต๊ะละแสนล้า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 นสองล้านสามล้านไปอย่างนั้นมีอย่างหรือนี่เรียกว่ากินฟุ่มเฟือยกินแบบสังหารกินแบบทำลายกินแบบนี้ยาพากันนำมาใช้ชาวพุทธเราขายขี้หน้าเออนี่แหละการอยู่การกินการใช้การสอยก็มันกันให้รู้จักประมาณการใช้การสอยยาฟุ่มเฟือยจนเกินเหตุเกินผลอะไรก็จะเอาอะไรก็จะเอาเสื้อผ้าซื้อมา2วัน3วันเก่าแก่แล้วเปลี่ยนใหม่เรื่อยซื้อใหม่เรื่อยทั้งที่คนเก่านั่นแหละซื้ออะไรมาซื้ออะไรมาสวมมาใส่เข้าไปก็ใส่สวมใส่คนเก่าแต่หาใหม่มาประดับตกแต่งให้ดีก็จะดีอะไรเจ้าของเป็นคนฟุ้งเฟ้อเหิมเลวขนาดนั้นเราจะหาเอาอะไรมาประดับประดามันก็เหมือนกับว่าเอาผ้าฟอกด้วยประดับด้วยทองคำมาพอกคลุมโรงผีนั่นเองเราเป็นโรงผีทั้งเป็นหาคุณค่าแก่ตัวเองมาได้มีแต่ความฟุ้งเฟ้อเหิมเต็มตัวแต่งต้นแต่งตัวอยากอวดอยากโอ้ก็หรูกับใครกับใครใครจะดูได้คนผู้มีศีลธรรมมีอยู่คนดีมีอยู่มันดูไม่ได้นะมีแต่ความมึนเพ้อเหิมแบบเดียวกันหมดทั่วบ้านทั่วเมืองก็เป็นบ้าด้วยกันหมดนั่นแหละคนหนึ่งมีกี่ชุดห้องหนึ่งไม่พอเก็บนะเครื่องสวมใส่เสื้อผ้าทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละขนมาคนเดียวนั่นแหละห้องหนึ่งไม่พอใส่มันไม่พอพ่อซื้อมามากต่อมากใช้ได้วัน2วันทิ้งไปใช้ได้วัน2วันทิ้งไปทิ้งไปหาใหม่มาพอกพูนคนเลวคนเดียวนั่นแหละเลยกลายเป็นศพไปเลยเอาหาเครื่องประดับมาพอกศพใช้ไม่ได้นะ นี่ให้พากันพิจารณาชาวพุทธเราให้อยู่พอเหมาะพอดีนี่คือธรรมสั่งสอนโลกด้วยความสงบร่มเย็นเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่ฟุ่มเฟือยก็ไม่รบกวนไม่ดีดไม่ดิ้นเงินทองก็ของมีมากมีน้อยก็จับจ่ายได้พอประมาณไม่ถูกสิ่งเหล่านี้เผาผลาญไปเสียจนหมดจนไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวแล้วยังเห่อเป็นบ้าอยู่มีอย่างหรือเปล่ามีธรรมเข้าไปกำกับรักษา ท่านสอนไว้ว่าอารักสัมปทาให้มีการเก็บให้มีการรักษาการจับจ่ายใช้สอยจริงใดให้มีประมาณถึงถูกต้องนี่เป็นธรรมข้อสำคัญสำหรับเรา แล้วก็ให้พยายามการเรื่องอบรมจิตใจนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อชาวพุทธของเรานะเวลานี้จิตใจเหลวไหลมากทีเดียวขอเรียนตามสัจธรรมจริงแห่งธรรมที่เป็นห่วงปัญญาชาติพี่น้องทั้งหลายนะ ธรรมท่านเป็นห่วงพวกเรามากเพราะความไม่มีหลักมีเกณฑ์นู่นวิ่งเข้าป่า
มีต้นไม้ภูเขาตรงไหนว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วไปกราบไปว่าขอพรไม่ว่าสวนร้างบ้านร้างวิหารร้างต้นไม้ใหญ่ๆเข้าไปกราบไปว่าขอพรขอความเป็นที่ดีมงคลทั้งที่เจ้าของไม่เคยสนกับคุณงามความดีที่จะเป็นที่ดีมงคลแก่เจ้าของเลยแล้วก็ไปหาแบบรวมๆแรงๆไปอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะเพราะใจไม่มีหลักยืดมันถึงวิ่งใส่นู้นวิ่งใส่ต้นไม้ว่าเป็นของขลังวิ่งใส่เจดีย์ร้างว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์อันนั้นศักดิ์สิทธิ์อันนี้ศักดิ์สิทธิ์ตัวเองไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์หาอะไรต้องเอาธรรมเข้าไปใส่หัวใจสิเอาพุทโธธัมโมสังโฆเต็มหัวใจแล้วไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้นี่เป็นเครื่องศักดิ์สิทธิ์ยึดตรงนี้อย่าไปยึดต้นไม้ภูเขา เจดีย์ร้างต่างๆนั่นน่ะไม่ใช่ของที่จะไปหายึดพุทโธธัมโมสังโฆเข้าสู่ใจนี่คือหลักใจคนได้หลักใจต้องยึดธรรมเหล่านี้ไว้ให้นี่นั่นน่ะมันคงนอกจากนั้นเจริญภาวนาให้จิตได้รับความสงบร่มเย็นภายในใจนี่เรียกว่าผู้มีหลักใจมีเรือนใจไปที่ไหนก็ไปเถอะตายก็ไปสวรรค์เลยทีเดียวไม่ได้ไปที่อื่นคนมีหลักใจพิกันอย่างนี้ วันนี้ได้เทศนาว่าการให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายฟังก็รู้สึกว่าเหนื่อยเพราะหลวงตานี่ขึ้นเวทีบ้านแก่เพราะอำนาจแห่งความสงสารชาติบ้านเมืองของเราจึงต้องได้มาช่วยเหลือเต็มกำลังความสามารถเลยกลายเป็นขึ้นเวทีบ้านแก่เทศไปรู้สึกมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็ต้องทนเอาข้อสำคัญที่มาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายเวลานี้ก็คือ มาเพื่อชาติไทยของเราจึงต้องอาศัยความเสียสละด้วยความรักชาติของเราให้ต่างคนต่างเสียสละเพื่ออุ้มชาติบ้านเมืองของเราให้ฟื้นฟูขึ้นไปโดยลำดับนี่เพราะธรรมประเภท 3-4 ประเภทที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้คือปัดมัธยัตินี่แหละหนุนกันเข้าไปการเสียสละก็ช่วยกันไปชาติไทยของเราก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปลำดับ แล้วในวันที่4นี้ก็จะได้มอบทองคำที่ธนาคารชาติวันที่4พฤษภาคมเวลาบ่ายจะได้นำทองคำจากพี่น้องทั้งหลายที่บริจาคมาล้อมเรียบร้อยแล้วจำนวน 1,000 กิโลหรือ1ตันกับดอลลาร์อีก3ล้านดอลเนี่ยได้มอบในวันที่14พฤษภาคมที่ธนาคารแห่งชาติไทยของเราเป็นปฐมฤกษ์แห่งการมอบทองคราวนี้ทองจึงขาดไม่ 1,000 กิโลไม่ได้เพื่อรักษาศักดิ์ศรีดีงามแห่งประเทศไทยของเราที่ชาวต่างชาติคนนอกบ้านนอกเมืองของเราเนี่ยต้องมองพี่น้องชาวไทยเราเป็นตาเดียวกันคอยจะดูถูกเหยียดหยามและสำคัญเวลาเข้ามาก็ให้เห็นความมั่นคงความเอาจริงเอาจังด้วยความพร้อมเพียงสามัคคีด้วยความรักชาติของเรารวมกำลังขึ้นมามอบทองคำให้ครั้งหลวงเป็นจำนวนตั้ง1ตันหรือ 1,000 กิโลนี้เขาก็ตำหนิเราไม่ได้เพราะเราทำด้วยความเอาจริงเอาจังดอลลาร์ก็ได้3ล้านนี่แหละ การที่พาพี่น้องทั้งหลายตะเกียกตะกายก็เพื่อชาติรักศักดิ์ศรีแห่งชาติไทยของเราอย่าให้คนอื่นคนใดมาดูถูกเหยียดหยามได้แม้ชาติไทยของเราจะมีพลเมืองไม่มากเรียกว่าเมืองเล็กเมืองน้อยก็ตามหากว่าเทียบแล้วถึงเราจะเป็นเมืองหนูก็ให้เป็นหนูเต็มตัวอย่าให้หนูขาดบาดขาดตาแต่งเป็นแมวก็ให้เป็นแมวเต็มตัวอย่าให้ขาดบาดตาแต่งเป็นช้างก็ให้เป็นช้างเต็มตัวนี่เราเป็นชาติไทยก็ขอให้เป็นชาติไทยเต็มตัวด้วยความแข็งแกร่งเพราะความรักชาติความสามัคคีความรวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อหนุนชาติของเราดังที่จะได้มอบครั้งหลวงนี้เพราะอำนาจแห่ง ความพร้อมเพียงความสามัคคีความเสียสละจากพี่น้องทั้งหลายจะได้เห็นสง่างามในวันนั้นแล้วต่อจากนั้นไปก็จะได้ พาพี่น้องทั้งหลายก้าวเดินอีกต่อไปเวลานี้เงินสำหรับเงินสดได้ไว้แล้วในบัญชี800ประมาณ850ล้านเป็นอย่างน้อย850ล้านอันนี้ยังไม่จับจ่ายไปที่ไหน
จะเก็บไว้ซะก่อนพิจารณาตรวจตาเรียบร้อยเห็นเป็นสมควรที่ไหนเวลาใดแล้วจะจัดการกับเงินเหล่านี้ทีหลังสำหรับทองคำนั้นจะได้มอบในวันที่4เนี่ยทองคำ 1,000 กิโลเป็นอย่างน้อยจะได้มอบในวันที่4 และดอลลาร์3ล้านดอลเราก็จะได้มอบในวันเดียวกันนั้นแล้วขอพี่น้องทั้งหลายจึงต่างคนต่างอนุโมทนาและมีกำลังใจช่วยเหลือชาติเราต่อไปเพื่อความแน่นหนามั่นคงแห่งชาติของเราการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่ธาตุแก่ขันธ์กำลังวังชาจึงขอยุติเพียงเท่านี้และขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญเหนื่อยละเทศไปเทศมาเหนื่อยเอาละอะไรไหนอะไรวันนี้ไม่เทศเวลาสักแล้วไม่กี่นาทีห้อหน่อยเทศไปเทศมาหลงหน้าหลงหลังวันนี้เวลาสักแล้ววันนี้เทศอะไรอ่ะปุ่มกับชั่วโมง5นาทีครับผมเนื้อครับแม่มันก็ถึงจุดของมันเตือนยังพันเดปังสุกุละทิวารานิสปริวารานิสีละวันตัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสีละวันโตอิมานิปังสุกุละจิวารานิสัพริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีคารตังทิตายะสุขายะข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสุกุลจีวรพร้อมของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุผู้ทรงศีลผู้เจริญขอพระภิกษุผู้ทรงศีลผู้เจริญจงรับผ้าบังสุกุลจีวรพร้อมของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญลำดับต่อจากนี้จะขอเรียนเชิญตัวแทนของข้าราชการพ่อค้าประชาชนเป็นตัวแทนถวายพุ่มพระป่าในนามของท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในที่แรกThank you.
น้อมนำตามแต่ศรัทธาถวายหลวงตาบุญญาจะมาติดตัวทำเท่าไรมาน้อยดีกว่าไม่ทำมีน้ำใจแค่ไหนทำไปอย่ากลัวทำบุญไปช่วยชาติไทยพงาดฟื้นตัวหลวงตามหาบัวท่านทุ่มตัวและหัวใจด้วยเมตตาล้นตวงท่านฝนมันไม่กลัวใครนะเราจะกลัวฝนนะเวลาฝนมานี่แตกคือเลยนะจะว่าบอกหลวงตาที่กลัวฝนจึงได้เตือนพี่น้องหลายให้กลัวฝนด้วยกันคุณทรงยาวสะทองขาวนี่เวลาที่โฆษณาเนี่ยน้ำพริกแม่พยาเป็นแบบหนึ่งโฆษณาเป็นแบบหนึ่งนะและแกนนำสำคัญในการจัดงานนี่มาแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่ของเล่นนะโถหาเมืองไหนก็ไม่เจอเจอเมืองการนี่นะนี่นะโถโถโถคุณอารีนู่นน่ะไอ้เนี่ยตาล้นตวงท่านจึงแสนห่วงใยไม่ทนนิ่งดูได้นี้ดีใครไม่หันมาทั้งที่กายและทั้งที่วัยท่านแสนรวยราท่านยังอุตส่าห์ออกมาร่วมสู้ภัยเอาเชิญพวงชาวประชาเชิญครับเชิญมาพบเนื้อนาบุญยึดเหนี่ยวเกี่ยวไว้เป็นทุนวันเปลี่ยนเวียนหมุนไม่มีหมดไม่มาทำบุญผ้าป่าร่วมกันกับพระอรหันต์อำไพผู้เมตตายิ่งใหญ่ไทยทั่วลาหลวงตามหาบุญทำใจให้สงบวาจาและใจทองคำก็มาดอกก็มาเงินสดก็มาแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ทุกท่านช่วยทยอยพาพี่น้องทั้งหลายอุ้มชาติไทยของเรานี่นะเข้ามาตามลำชาติของเรานี่เองของเราแสนดีมีคุณค่าชายแดนฟ้าตัวควานแห่งแดนสวรรค์ถึงหากแม้ใครมารังควานขอสู้ไม่ท้อพลันรอไทยนั้นกันสุขแสนอันทั่วแดนของดินขอเชิญกลับคืนแห่งแดนสยามศาสนาแดนฟ้าผ่าไทยงดงามศัตรูจะมารุกรามก็เกรงคำคุณงามความดีโอ้ไทยเอ้ยเคยร่มเย็นไม่เคยเห็นมาเป็นตอนนี้คนไทยเอ่ยมาร่วมใจอย่าได้รอรีร่วมพร้อมเงินทองทุกทีขอยอมพลีจนขี้ควายพรานอันน้ำใจของไทยร่วมไหลหลั่งน้ำใจขังรวมพลังอย่างจุดมาศาสนาหลวงตาพาไทยไว้ลายร่วมสู้ไทยร่วมใจร่วมถวายกับหลวงตาของไทยรวมไหลหลั่งน้ำใจขังรวมพลังอย่างจุดหมายศาส
ว้ลายร่วมสู้ไทยร่วมใจร่วมถวายกับหลวงตามัวบอกว่าให้กราบกราบเรื่อยอย่างไรกันไปถึงบ้านแล้วกราบวันยังค่ำคืนยังรุ่งอยู่ดิเดี๋ยวนี้มากราบว่าใช่ไม่ได้นะให้ไปกราบที่บ้านกราบตลอดรุ่งไม่ต้องนอนคืนนี้นะที่นี่มันกราบแน่นมาเนี่ยให้ไปกราบที่บ้านนะไปกราบที่บ้านนู้นกลัวแล้วก็นั่นฝนน่ะเมฆมืดมาโน่นน่ะรับโน่นน่ะบารมีกับชั่วหลวงตาบัวท่านรู้ท่านเห็นธรรมะหลวงตาสิ้นใจพร่ำสอนให้ลูกหลานไทยทุกคนบำเพ็ญหลวงตาบัวนั้นท่านฝ่าฟันด้วยความลำเค็ญอยากให้ชาวไทยได้จากร่มเย็นเช่นธรรมะกับหลวงตาบัวสาบคนละนิดช่วยเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัวถึงมีกรรมดีกรรมชั่วหลวงตาบัวท่านรู้ท่านเห็นบนธรรมะหลวงตาซึ้งใจร่ำสอนให้ลูกหลานไทยทุกคนบำเพ็ญหลวงตาบัวนั้นท่านฝ่าฟันด้วยความลำเค็ญอยากให้ชาวไทยได้เห็นชาติร่มเย็นเช่นธรรมะThank you.
บาทของไทยมันด้อยค่าไปหรือไงพี่น้องเมื่อเป็นเจ้าของไม่คลั่งดังเงินดอลลาร์เป็นอุทาหรณ์เหตุการณ์ดังเช่นผ่านมายังดีที่มีหลวงตาช่วยกรุณาเห็นค่าเงินไทยประกาศทั่วไทยใครมีน้ำใจช่วยไทยเถอะนะมาช่วยหลวงตาฟื้นฟูพื้นดินถิ่นไทยให้เป็นตำนานลูกหลานอย่าแรงน้ำใจหลวงตาท่านเป็นหลักใช้ทำทำไทยร่วมใจผูกพันไทยทานไทยใช้ชาติไทยมั่นคงลงจงอย่าเห็นแก่ตัวทำความดีละเว้นความชั่วตายไปก็ไปแต่ตัวใช่กลัวนี่คือความจริงด้วยจิตศรัทธาใครให้ทานมาชาติหน้าเป็นสุขใครมีทุกข์หายไปภายในพลีตาผลบุญเคยทำนุ่นนำสุชื่นบุราร่วมใจให้ทานเถอะนะชุบชีวากับดวงตาชาไทยมั่นคงปลงจงอย่าเห็นแก่ตัวทำความดีละเว้นความชั่วตายไปก็ไปแต่ตัวใช่กลัวนี่คือความจริงด้วยจิตศรัทธาใครให้ทานมาชาหน้าเป็นสุขใครมีทุกข์หายไปภายในพลีตาผลบุญเคยทำนุ่นนำสุชื่นบุราร่วมใจให้ทานชนะชุบชีวากับหลวงตาเข้ามาเข้ามาพอเสร็จแล้วร้อนแล้วจะให้พรอนุโมทนาเอาวางปุ๊บวางปุ๊บเออนั่นเอาปุ๊บปุ๊บโอ้เก่งมากเว้ยโถๆเก่งมากเก่งมากนะเดินถอยหลังเนี่ยเก่งมากเสร็จแล้วนะเดี๋ยวต่อไปนี้จะให้พรจะให้พรพี่น้องหลายล่ะบริจาคใครยังก็ให้รีบเข้ามาให้รีบเข้ามาเสร็จแล้วจะให้พรเอาเข้ามาเข้ามานั่นน่ะเปิดทางให้เปิดทางให้เปิดทางให้นั่นเข้ามาเอาให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวะสมิตตุสัพเพปุเรตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาทันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายุสุขีทีฆายุโกภวะพิวาทนสีนิสันจังพุทธาปชายิโนจัตตารโหธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังพระลังภวะตุสาพมังลังอราคานตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะส
สัทธาโสธิพระวันตุเตเอาละที่นี่เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วให้พรเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วให้พรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอเงินเสร็จแล้วไปพร้อมกันฮะเราเก็บเสร็จแล้วไปพร้อมกันไปนับที่ส่วนหนึ่งครับไหนไปนับที่ส่วนหนึ่งครับเก็บเสร็จแล้วเก็บจ้ะไปไปที่เนี่ยไปล่าที่เนี่ยหมดทองคำให้แล้วหลวงตาไล่นะหมดทองคำให้แล้วหลวงตาไล่แล้วไม่ให้อยู่ละใครมีทองคำเอามายังไม่ไปใครมีทองคำยังไม่ไปปิดประตูไว้ก่อนเอาทองคำเสร็จแล้วค่อยไล่กันทีหลังเนี่ยทำไมเหรอโม่เก่งมากได้ฟังทั้งเทศได้ฟังทั้งโฆษกานะเทศกับเทศโคเป็นโฆษกาก็เป็นโฆษกโฆษกาเดียวกันแหละเดี๋ยวละโอ้คนมากแล้ววันนี้ดอกบัวก็มีทองว่างั้นนะอย่าเซ่อนะผู้รับทองนะอย่าเซ่อนะผู้ให้ก็ไม่ได้เซ่อผู้รับทองเซ่อใช่มั้ยได้พวกเรานี่พวกเซ่อนี่พวกมารับทองเซ่อใช่มั้ยได้นะหลวงตานี่ไม่เซ่อใครให้เอาทั้งนั้นน่ะมีไม่เซ่อคนเดียวคือหลวงตาใครให้เอาทั้งนั้นแหละเสร็จแล้วนะพี่น้องหลายจะกลับได้แล้วโคศกก็จะหยุดแล้วทีนี้ไม่เหลือเนี่ยฮะไม่เหลือขึ้นคอมาเลยเจ้านะไม่ยอมเดินขึ้นคอมาเลยเจ้าขึ้นคอมาเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปแล้วนั่นไม่แล้วนั่นบอกที่ว่าอะไรบอกที่ว่าอะไรฮะเทียนโคนครับเอาไว้หลวงตาหนักมากนะพี่น้องทั้งหลายกรุณาทราบนะเราหนักนี่เราหนักเพื่ออุ้มชาติบ้านเมืองนะเราไม่ได้หนักด้วยเหตุผลของใครอะไรนอกจากเพื่ออุ้มชาติบ้านเมืองของเราด้วยความเมตตาทนเราอุตส่าห์พยายามฟังเสียงเทศก็แล้วกันขาดขาดตกตกไปงั้นล่ะไม่ติดไม่ต่อหลงหน้าหลงหลังแล้วก็เทศไปงั้นล่ะความจำมากเวลาเนี่ยต่อไปน่ากลัวจะเทศไม่ได้แล้วหลงหน้าหลงหลังพอเสร็จแล้วก็ไปแล้วพวกเราเสร็จแล้วยังบอกอะไรให้ท่านจันไปแล้วจะเอาไปท่านจันเอาของผมไปหมดใส่รถไปเลยนะเอาไปทางบ้านท่านจันของไปแล้วยังมีอะไรอีกล่ะขบวนแล้วรอพวกนั้นแล้วเราก็ไปแล้วนี่รอพวกคณะอันนั้นจะก่อนแล้วก็ไปน้ำใจจากลวงตามบูลูกไทยไม่กลัวเมืองไทยจะล่มสลายสองมือลวงตาเกี่ยวใจพี่น้องยิ่งชายแผ่นดินไม่สิ้นเสียหายด้วยแรงกายลวงตาเราทำ
ป่า 84,000 กว่ากอด้วยใจพี่น้องศรัทธาหลวงตาน้อมนำกรรมดีใครก็ให้ทานเป็นวิบากกรรมหลั่งไหลดังสายฝนคล้ำข้าไทยทำชาติไทยเจริญคำแผ่นดินไม่สิ้นชื่อไทยหลวงตาลำบากเพียงไหนหอบร่างกายรับเงินให้ทานแบ่งปันสักนี้ให้ไทยอยู่นานแสนนานอีสานภาคเหนือใต้กลางเจ็บปวดพลางไม่จางน้ำใจสร้างฝันไทยนั้นเจริญเรื่องรอมาเจอพี่น้องทำบุญกับหลวงตาเราลูกไทยทั่วลาให้ทานเพื่อคลายบรรเทาชาติไทยไม่เป็นทาสเขาหากพวกเรารวมใจให้ทานคำแผ่นดินไม่สิ้นชื่อไทยหลวงตาลำบากเพียงไหน